ียกว่าสร้างความฮือฮาให้กับคอการเมืองชาวยูเครนได้ไม่น้อยเมื่ออดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณูปโภคอเล็กซานดราคริสติน่าสวมชุดคล้ายบิกินี่ท่อนบนถ่ายคลิปลงบน YouTube ประกาศจัดตั้งพรรคยูเครนต่อต้านคอร์รัปชันและด่าทอพวกผู้ชายที่กำลังปกครองยูเครนอเล็กซานดรานักการเมืองสาวลูกหนึ่งวัย37ปีเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยสั้นๆในช่วงเดือนกันยายน2562ก่อนโดนไล่ออกเมื่อพฤศจิกายนปีเดียวกันหลังตกเป็นข่าวคลิปเสียงส.ส.รัฐบาลหลุดที่กล่าวหาเธอยอมหลับนอนกับผู้มีอำนาจเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งระดับสูงและอีกครั้งเมื่อเธอถูกพวกชอบแกล้งปลอมตัวหลอกไปคุยกับเธอจนเธอหลุดกล่าวหาว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณูปโภควลาดิสลาฟคริกรีรับสินบนและยังคุยว่าสามารถทำหน้าที่ได้ดีกว่าเจ้ากระทรวงนั่นจึงทำให้เธอถูกไล่ออกจากเก้าอี้ซึ่งเธอเชื่อว่าโดนปลดเพราะไปขัดขวางการช่อราษฎร์บังหลวงในกระทรวงแต่แน่นอนว่าการสวมชุดบิกินี่เพื่อสร้างความโดดเด่นนั้นก็ทำเอาหลายๆคนมองข้ามสารที่เธอต้องการสื่อใบพอสมควร